รอบนึงบรรยากาศเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมต้องดูเลยโคตรขนลุกอะสมัยนี้น่ากลัวแล้วมันบังเอิญกับสิ่งที่เราเจอด้วยคือตอนนั้นเรายังไม่ได้เล่าอะไรเหตุการณ์เกี่ยวกับบ้านหลังนี้ให้เขาฟังเลยแต่เขาเล่ามาก่อนแล้วมันดันตรงกับที่เราเจอแต่ว่าเหมือนว่าคนที่อยู่ในกลุ่มคนที่อยู่ในกลุ่มของหลวงพี่อ่ะเขาก็ทักว่าให้เสียงเบาๆหน่อยเขายืนกันเต็มระเบียงบ้านเลยเข้ามาปุ๊บรถกัปตันคือดับนะฮะแล้วก็พอสตาร์ทขึ้นมาใหม่เนี่ยทุกสูบติดเลยนะเพื่อนเครื่องมีปัญหาเลยแต่เราก็ยังไม่ย่อท้อนะบุกเข้ามาจนได้สัญญาอินเทอร์เน็ตอยู่ๆก็เสียขึ้นมาเพื่อนมีปัญหาแบบว่าเหมือนกับเขายันไม่ให้เราเข้าอ่ะอย่างเงี้ยเราจะเข้ามาสำรวจแล้วก็ทำภารกิจบางอย่างครับภาพจะแตกหน่อยนะเพื่อนๆคือต้องแชร์อินเทอร์เน็ตตอนนี้เดี๋ยวผมขอเช็คสัญญาณสักครู่นึงนะฮะลองปิดหมดเครื่องดีนี้สักรอบแล้วก็ลองดูสัญญาณปิดสักทีแล้วก็เปิดโอเคมาละ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 สัญญาณกลับมาชิคกี้เล็กชิคกี้เล็กโอเคชิคกี้เล็ก one more one more ชิคกี้เล็กไม่ล้มเลิกภารกิจถึงไม่อยากให้พวกเราเข้ามาในวันนี้ครับพวกเราเข้ามาในสถานที่นี้เนี่ยเราก็มีการอุทิศส่วนให้กับทุกท่านที่ดวงวิญญาณอยู่แล้วทำถึงท่านทางรถกันเลยมีภารกิจอะไรอยากจะให้เดินสำรวจ
โดยที่คอนเทนต์มาแล้วสำหรับสถานที่แห่งนี้คืนวันนี้นะเพื่อนๆก็คือผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยร่วมแสดงเป็นพิธีกรเดินสำรวจเพราะว่าผมเคยมาครับน้องปาร์คแล้วสถานที่แห่งนี้ก็เลยอยากจะให้มีการเดินสำรวจคืออาจจะโอเคได้เราจะให้เพื่อนแนนนะทำการเดินสำรวจแล้วก็น้องโอ๊ตเนี่ยสวัสดีครับเก็บภาพบรรยากาศให้ได้มากที่สุดเดี๋ยวเราจะมีการเผยแพร่วิดีโอเนี่ยเล่าประวัติตรงนี้เล็กน้อยไหมหรือว่าเดี๋ยวเราค่อยเล่าตอนจบครับสิ่งที่เราเจอตัวอย่างกับที่นี่ก็จะให้ฟังคร่าวๆก่อนไหมก่อนที่จะเข้าสำรวจหรือว่าจะให้ฟังหลังทำภารกิจคือที่เนี่ยพูดตรงๆเลยปาร์คโดนจ๋าๆไงพูดแค่ว่าพื้นที่ตรงนี้โดนกับตัวเองสองรอบเลยนะที่ว่าครั้งแรกมาไลฟ์สดแล้วเราทักว่าพูดเรื่องขนเล่าแล้วก็ในคลิปก็จะได้ยินเสียงผู้หญิงตอบว่าใช่กับวันนั้นที่ว่ามาไลฟ์ฉลองพบกี่ซับแล้วจำไม่ได้แต่คือตอนจะกลับมันเห็นเป็นหัวผู้หญิงไถออกมาจากฝ้าเพดานเป็นเส้นผมแล้วก็มันเผอิญกับช่วงที่เราจะใกล้บวชแล้วเราก็ไปอยู่ในวัดแล้วก็ไปเจอกับหลวงพี่รูปนึงนะแล้วเขาก็เล่าเกี่ยวกับประวัติบ้านหลังนี้แล้วเขาก็เจอคล้ายๆปาร์คโอเคหลวงปาร์คก็น่าจะมีความพร้อมต้องฝ้าต้องฝ้าตรงไหนใช่ไหมต้องฝ้าที่ต้องฝ้าที่ช่องฝ้านี้เลยฝ้าอันนี้เลยใช่ไหมช่องฝ้าเนี่ยคือต้องฝ้าที่ตรงนี้ผมพี่ก็ค่อยไถออกมาผมยาวยืดตรงนั้นนะครับเห็นเลยแขกรับเชิญก่อนเลยลองดูว่าแค่พื้นที่หลังนี้ก่อนนะจะเดินตามหลังข้างในหลังข้างในเลยไหมรู้ยังไงไปนี่เลยมันจะมีทางเชื่อมเข้าสู่เรือนข้างหลังเขาเรียกว่าน่าจะทะลุออกไปได้เราจะพาเดินตั้งแต่บันไดหลังนี้ขึ้นไปนะฮะตรงสถานการณ์ที่อยู่ตรงนี้เพื่อนๆมันเป็นปกติแล้วกลุ่มเมืองลักษณะมันเหมือนกับว่าเขาไม่อยากให้เราเข้ามาเราจึงไม่รู้ว่ามันมีเพราะสาเหตุใดนั่นเพื่อนอาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้แต่เราก็ต้องระมัดระวังตัวให้ได้มากที่สุดอะไรแนน200แล้วภารกิจนี้เรายังต้องทำไหมครับน่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงละเดี๋ยวปันจะพาเดินเพราะว่าไม่มั่นใจมันเกิดเหตุการณ์หลายอย่างนะจนที่เราก็มันเหมือนกับเป็นบางบอกเหตุนะครับบางอย่างทำให้เราจะต้องเอาสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยคือมั่นใจที่สุดแล้วก็ให้ปลอดภัยที่สุดทางที่เราเตรียมมาก็คือการสำรวจเป็นรายบุคคลนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคิดว่าอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงเพราะว่าถ้าขึ้นไปเยอะเดี๋ยวมันจะดูเยอะไปเราเคยมากันแล้วให้เขาได้ลองกันบ้างขนลุกอ่ะกับพื้นที่นี่น่ากลัวน่าสมัครอันเนี้ยทีเนี้ยเราจะเอายังไงพี่เอ็มเก็บไม่ทันแล้วมันต้องเฟซไปก่อนมันเกิดเรื่องไม่คาดคิดนะไปบังเอิญเรื่องหลายกรณีครับ
อยากลองทำภารกิจไหมอยากลองทำไหมเดี๋ยวถ่ายให้ว่าจะลองทำไหมเดี๋ยวถ่ายให้ตอนนี้ยังต้องให้มาประมาณคนเฮ้ยลองดูไหนๆก็เตรียมแล้วเนี่ยมีกล้องมีไฟฉายมีพี่ถ่ายจากบันไดชั้นนั้นลงมาใช่ปะแล้วก็เงยหน้าขึ้นไปมองข้างบนอย่าเลยดีกว่าพี่ทำก่อนพี่ทำพี่ถือกล้องอยู่พี่ไม่ถือกล้องพี่ทำแล้วถือกล้องจะลองดูไหมลองดูอ่ะอย่าเลยว่ะพี่ผมว่าลองให้เดี๋ยวเอาหน้ากับตามเตือนก็เชื่อมั้งอากาศเย็นวะตรงนี้อากาศเย็นสบายดีเศษอาหารมั้งบางทีเอาแบบอกของกินเลยมาแบบมารวมๆกันแกขึ้นชั้นสองนะไหนแกขึ้นชั้นสองไฟสายตรงนั้นเลยเดินมุมเดินมุมตัดผ่านเมื่อกี้โดนเลยทีนึงเรายังไม่ได้มาเลยนี่หว่าพี่ห้องนี้มาแล้วแม่ผมไม่เคยเข้ามาเผื่อโอ๊ตต้องไปส่งกัปตันแล้วเนี่ยกล้าไปไหมไปส่งกัปตันครับครับปักไม่ได้ดูไรครับ
เรื่องเรามาใช่ไหมไอ้นะขาพวกว่าหนึ่งหายใจเข้าลึกๆหนึ่งสองสามเห็นแล้วเห็นแล้วแทรกขึ้นมาว่าใช่คลิปยังมีอยู่ใช่ไหมคลิปมีอยู่ก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยมาลองค้นหาดูว่าคลิปไหนแล้วก็เดี๋ยวถ้ายังไม่เจอเนี่ยสอบถามเข้ามาเดี๋ยวเราจะมีลิงก์แปะไว้ให้สถานการณ์เป็นไงบ้างน้องป้าวันนี้น่าจะได้ถีบรถกับการกลับไปไหมน่าจะใช่เพราะเราเสร็จจากภารกิจทั้งหมดนะก็บอกแอดมินไว้ก่อนนะครับว่ารถกับการพังลูกผูกติดขึ้นมา
ตอนที่จะเข้ามาสถานที่แห่งนี้เราตอนเพื่อแรงใจแรงเชียร์ให้กับพวกเราด้วยปวดหัวแน่เลยการซ่อมรถแข่งเราบินมากนะไม่มีอุปกรณ์ในการออกไปถ่ายทำก็ฝากเพื่อนๆดูคลิปวิดีโอของเราด้วยนะครับยังไงก็ชอบก็กดไลค์ตัวนี้เตรียมคอนเทนต์ไว้น่าจะสนุกนะแต่รู้สึกเฟลขึ้นไปเลยเสียดายเราจะมีกิจกรรมอะไรมาให้กับเพื่อนๆได้ตื่นเต้นกันสุดๆก็ไปแบบยั้งๆไว้เยอะฐานหลอดไฟครับเขาทำดูแปลกๆเนี่ยแล้วระเบียงที่มันโผล่มานอกตัวบ้านแล้วมีเสาเดียวเขาแล้วขนาดการก่อสร้างมันผิดมันเหมือนกับว่าเป็นแปลกมันไม่เหมือนกับบ้านทั่วไปที่เขาสร้างกันเนี่ยที่เป็นระเบียงและเสาเดียวแบบนี้เขาไม่ทำนะครับลักษณะมันเหมือนกับอะไรเพื่อนๆลองคุยกันดูครับคือเจ้าของบ้านที่ว่าพระเคยบอกคือเจ้าของบ้านเหมือนเขาเป็นเฒ่าแก่เกี่ยวกับธุรกิจอะไรสักอย่างนึงแล้วก็เหมือนกับว่าตอนที่ว่าเขากลับบ้านเขาจะชอบเข้าบ้านตอนกลางคืนแล้วก็เหมือนจะมีกลุ่มวัยรุ่นที่ว่าเหมือนจะมาปล้นกลุ่มคนร้ายใช่เป็นกลุ่มวัยรุ่นด้วยเป็นแล้วก็ยังเป็นก็เป็นเพื่อนบ้านหรือว่าเป็นคนที่เป็นญาติเนี่ยเขาเคยเข้ามาอยู่อาศัยหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แล้วก่อนที่บ้านจะพังนะครับเขาบอกเจอเลยคือแม้ทั้งตัวเราเองทั้งหลวงพี่เองคือเราคิดว่าเป็นเขาเป็นพระเขาคงไม่รู้จะมาพูดโกหกทำไมแล้วมันบังเอิญกับสิ่งที่เราเจอด้วยคือตอนนั้นเรายังไม่ได้เล่าอะไรเหตุการณ์เกี่ยวกับบ้านหลังนี้ให้เขาฟังเลยแต่เขาเล่ามาก่อนแล้วมันดันตรงกับที่เราเจออยู่ท่านก็พูดเรื่องนี้ขึ้นมานะใช่ซึ่งเราก็แปลกคือแบบไม่เรามันเหมือนเรื่องบังเอิญอ่ะเหมือนท่านถามเราว่าเราทำงานเกี่ยวกับอะไรแล้วก็พูดไปประมาณนี้แล้วเขาก็เหมือนจะแนะนำสถานที่นี้แล้วมันบังเอิญกับที่เราเคยมาแล้วก็เขาก็เล่าเหตุการณ์ว่าเขาเจออะไรมาแล้วเราก็เล่าไปก็มันตรงกันใช่ประมาณนั้นแล้วก็เหมือนเขาเคยบอกว่าตอนที่ว่าเขามาอยู่กันตอนนั้นยังมีครอบครัวกันครบก็เหมือนจะมีเหตุการณ์แปลกๆแล้วเหมือนที่ว่าที่เขาเล่าว่าเขามาจัดปาร์ตี้แล้วเขานั่งเสียงดังกันข้างล่างอ่ะแต่ว่าเหมือนว่าคนที่อยู่ในกลุ่มคนที่อยู่ในกลุ่มของหลวงพี่อ่ะเขาก็ทักว่าให้เสียงดังเบาๆหน่อยเขายืนกันเต็มระเบียงบ้านเลยตรงระหว่างเสาเพื่อนๆเห็นไหมเมื่อกี้แวบแรกพอไม่มีแสงไฟไปอยู่จะเหมือนกับมีคนไปยืนดูเราอยู่ตรงนั้นเป็นเงาดำขมวดตรงระหว่างเสาสองต้นโอเคครับก็เหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะอุทิศกุศลให้กับเขาก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงจุดนั้นเพื่อติดกล้องครับจริงๆแล้วอ่ะมันจะมีเรือนที่เป็นเรือนลูกจ้างเรือนคนไทยอยู่ทางด้านนู้นด้วยแต่ว่าตอนนี้สภาพของพื้นที่น้ำเต็มไปหมดเลยมันเพิ่งผ่านช่วงฤดูฝนช่วงฝนตกหนักมาเนี่ยหลายวันก็เลยแบบน่าจะไม่ได้ทั่วเพื่อนๆน่าจะได้แค่บริเวณเท่านั้นในวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจเราซึ่งตอนนี้เนี่ยการที่จะออกไปทำคลิปของเราเนี่ยมันพอเจอปัญหานิดนึงเราก็คือมันต้องหยุดชะงักแต่ว่าด้วยกำลังใจตรงนี้แหละทำให้เราเหมือนกับว่าต้องฝ่าฟันออกไปได้คือครับทุกคนร่วมจิตร่วมใจกันนะขออุทิศกุศลให้กับดวงวิญญาณด้วยข้าพเจ้าทีมงานจัดการสมุนและขอรับเชิญรวมถึงผู้ชมทางบ้านที่มีใจร่วมอนุโมทนาอุทิศกุศล
ขอตั้งจิตตั้งใจอุทิศกุศลให้แก่ทุกดวงวิญญาณณสถานที่แห่งนี้ทุกท่านขอให้ทุกท่านโปรดมารับกุศลจากพวกข้าพเจ้าและขอแสงสว่างที่นำทางให้กับสถานที่แห่งนี้เพื่อรอดพ้นจากอาถรรพ์ใดๆทั้งปวงขอกราบคำว่าอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับสาธุก็อีกครั้งนึงนะเรื่องที่เราอุทิศกุศลให้กับสถานที่แห่งนี้ใช่ไหมโอ้ยแมวดำแมวดำหูบลเลอร์เลยเหมือนกับว่าเขามาดูดูลมพัดละรู้สึกว่าบรรยากาศไม่ได้กดดันเหมือนตอนแรกกำลังสังเกตอะไรตรงนี้ไปตลอดที่เรามาทำไมตั้งแต่แรกจนจบลมพัดมาตลอดแต่ตอนเราอุทิศส่วนบุญกุศลน่ะลมไม่โดนตัวเลยลมแบบว่าเหมือนเขามายืนบังอ่ะความรู้สึกเป็นแบบนั้นตอนนี้รู้สึกโล่งเนี่ยลมพัดละพอหลังจากเสร็จลมพัดแต่มันเหมือนลมพัดนะแต่ว่าเราเหมือนกับอุ่นอู้อ่ะมันเหมือนกับไม่ตอนแรกตอนที่ว่าเราให้ส่วนบุญลมไม่โดนตัวเลยนะถามโอ๊ตว่าโดนลมไหมโอ๊ตก็บอกไม่โดนเหมือนกับว่าลมมันพัดตลอดเอาง่ายๆคือว่าถ้าตั้งแต่มายืนตรงเนี้ยตั้งแต่เข้ามาโดนลมมาตลอดเลยโดนลมแต่ว่าช่วงเมื่อกี้ที่ไม่โดนลมตอนที่เราเริ่มอุทิศกุศลใช่ลมจะหายไปช่วงนึงอารมณ์แบบมีคนมาบังอ่ะเข้าใจแสดงว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นสมมตินะอันนี้คือความคิดปาร์คถ้ามันเป็นอย่างนั้นแสดงว่าต้องเยอะมากถึงกับบังหมดอ่ะเยอะบังเราจนมิดปิดเลยนะ